สวัสดีครับผมไบค์จากสายแชนแนลครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไลฟ์ให้พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนะครับถ่ายสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ของ Startup Marketplace นะครับซีซั่นที่2แล้วแต่เป็นครั้งที่5นะครับครั้งนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้มุมกล้องที่แปลกใหม่มากขึ้นก็คือมุมกล้องกลางผมจะใช้เจ้าตัวนี้ครับ Ideocon เป็นรางสไลด์เพื่อให้กล้องกลางมันมีภาพที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาช้าๆนะครับให้มันมีมูฟเมนต์นิดหน่อยให้เหมือนรายการทีวีปกติจะตั้งทิ้งนิ่งๆไงแต่รอบนี้เดี๋ยวจะลองเคลื่อนช้าๆดูนะครับใช้อะไรบ้างอย่างแรกครับขาตั้งกล้อง Manfrotto Dual 290ที่ผมใช้ประจำในสตูดิโอที่ผมไว้ไลฟ์เลยนะครับ Ideocon ตัว Slider Pad V5 ติดโมดูล V2 นะครับแล้วก็ H1 นี่ Ideocon H1 อยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างต่อไฟตรงแล้วก็มี Flex Tilt อันนึง Ideocon Flex Tilt อันนึงกล้องนะครับกล้องกลางเดี๋ยวใช้ Lumix S5 ไปเซตนี้แต่อาจจะเปลี่ยนเลนอาจจะเป็นเลน35มิลก็ได้เรื่องจะเป็นเจสไฟก็ได้นะครับไม่เป็นไรไอ้กล้องนี้เดี๋ยวว่ากันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังการจัดไลฟ์ถ่ายรายการสัมภาษณ์นะครับให้พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมซิวาเทลนะครับเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขนของขึ้นไปที่ชั้น2ห้องเขาเรียกห้องอะไรนะห้องคอนเฟอเรนซ์คอนเฟอเรนซ์2ห้องคอนเฟอเรนซ์2กันนะครับนี่คือของอุปกรณ์วันนี้เยอะโคตรเดี๋ยวขนก่อนนี่คนเดียว2มือ2กระเป๋าลากไปดีนะที่เป็น4ล้อถ้าเป็น2ล้อนี่เราจะไม่มีมือถือบอกแล้วนะครับมือหนึ่งถือ2กระเป๋าอ่ะมาถึงหน้างานแล้วครับเหมือนเดิมนี่ครั้งที่5แต่ว่าจะต้องเซตใหม่ทุกครั้งแต่ว่าก็เซตเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกเราก็ต้องจัดพื้นที่กันก่อนแล้วก็โปรยของในกระเป๋าออกมาโปรยปลั๊กไฟตั้งไฟตั้งขาตั้งกล้องจัดมุมนะครับแล้วก็จัดโต๊ะคอนโทรลที่จะไลฟ์สตรีมซึ่งก็คืออยู่ตรงฝั่งนี้นะครับห้องวันนี้ไฟมันจะสีเหลืองๆหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องปรับเคลวินลดลงแล้วก็แขกผมรู้สึกว่าโต๊ะแขกโดนดันเลื่อนขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องโยนเอาไว้ชิดกำแพงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้มันจะต้องใช้วางไฟแล้วก็กล้องจะอยู่ตรงนี้ถ่ายเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นที่นั่งของพิธีกร2คนแล้วก็แขกนะครับอ่ะเดี๋ยวเซตกันแป๊บนึงน่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงตั้งไว้จัดเสร็จไปเกือบจะครึ่งห้องละเหลือแค่มุมกล้องกลางนะครับที่ยังไม่ได้จัดนะครับอุปกรณ์ข้างหน้ามีแค่นี้อยู่นะครับนี่คือเราจะตั้งกล้องอยู่ตรงรางสไลด์ของ Ideocon เริ่มจากขาที่อยู่ในสตูดิโอเนี่ยเป็นตัวนี้ครับ Manfrotto Dual 290ตัวนี้นะก็ทางมันขึ้นมาแบบดูจากระยะแล้วน่าจะต้องเพิ่มความสูงอีก1ขั้นมันจะสูงไปนิดสูงไปหมดเอาดีกว่าแล้วก็แต่กลัวจะตั้งเซนเตอร์คอลัมน์ก็ยกได้ครับถ้าเป็นตัวนี้ไม่มันยกได้แต่ว่าวางแล้วมันจะล้มไหมวะถ้าตัวนี้รอดอ่ะโอเคตัวสองส่วนครับกลางเซนเตอร์คอลัมน์อย่างเดียวแล้วก็ขาไม่กลางเลยนะครับจากนั้นเอาไอ้ตัวรางสไลด์เนี่ยติดเข้าไปปุ๊บพอวางติดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนคือเราไม่ต้องมาหมุนไอ้ตัวนี้นะเราหมุนที่แกนของมันเนี่ยมันจะมีแกนเกลียวของมันอยู่นะครับหมุนจนแน่นปุ๊บเดี๋ยวเฟื่อจากนั้นโมดูลครับส่วนโมดูลนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะมีตัวเฟืองตะขาบเป็นเฟืองที่เอาไว้ปั่นตัวสายยางอยู่เราก็จะเอามาติดไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมปลดน็อตตัวล็อกออกไปก่อนปลดไปปุ๊บพอเสียบเข้าไปได้แล้วนะครับก็ขันน็อตลงคือถ้าเกิดไม่มีตัวโมดูลเนี่ยก็ไอตัวนี้ก็ฟรีไหลฟรีเลยนะครับตัวโมดูลมันคือมีมอเตอร์อยู่ตรงเนี้ยเอาไว้หมุนทำให้มันแผ่นซ้ายแผ่นขวาได้ตามใจเรานะครับจากนั้นเดี๋ยวเราต้องปลดล็อกตรงนี้ปุ๊บเราก็เลื่อนซ้ายขวาโอเคเลื่อนได้สบายต่อไปล็อกแป๊บนึงก่อนนี่ครับตัวนี้คือ H1 นะครับตัวนี้คือ H1 ใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้มีตัวหมุนนะแต่เนี่ยสามารถหมุนสดเข้าไปได้เลยพอมันตึงปุ๊บก็ให้หยุดพอนะครับพอที่เหลือเดี๋ยวจะไปหมุนในแอปพลิเคชันแล้วไอ้ข้างบนเนี้ยก็เป็น Flex Tilt
เฟกติวของอิโดโคนปุ๊บซึ่งเหมือนจะผิดฝั่งนะหมุนตรงนี้มาฝั่งนี้ดีกว่าปุ๊บแล้วผมค่อยติดกล้องเข้าไปที่ข้างบนนี้นะครับกล้องที่ใช้คือ Lumix Aesa ตัวนี้ติดเลนส์กับ35มิล f1.8เนี่ยตรงเนี้ยเฟกติวก็คือหมุนเข้าไปเลยนะครับเราไม่ต้องมาหมุนกล้องนะครับเราหมุนตัวฐานสกรูหนึ่งส่วนสี่นิ้วเข้าไปปุ๊บจนมันแน่นแค่นี้ครับไอตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะมากอ่ะต่อไปอุปกรณ์ทุกอย่างต้องต่อไฟตรงเริ่มจากอันแรกตัวโมดูลนะครับต่อเข้าไปที่ฐานอยู่ข้างล่างตรงนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรนะปุ๊บแล้วก็เสียบปลั๊กครับปุ๊บตัวที่สองตัว H1 นะครับอิโดโคน H1 ตัวนี้ใช้ตัว DC CoupleDRE6 นะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ของ 80D อ่ะของ Canon นะครับได้เหมือนกันนะครับปึ๊บติดเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมตัวนี้ต่อไฟตรงซึ่งก็ต้องขยับไปคนละฝั่งและสุดท้ายก็คือกล้อง Lumix Aesa นะครับก็คือต่อ DC Coupler เหมือนกันปึ๊บอ่ะปล่อยไปแบบนี้แล้วก็ต่อไฟตรงชุบอ่ะทั้งหมดนี้ต่อไฟตรงนะครับจากนั้นลองเลื่อนขยับดูว่าล้มไม่ล้มปลดล็อกก่อนปุ๊บเอ็นซ้ายนะครับล้มครับล้มอย่างนี้ล้มนะครับมาขวาครับเสียวเหลือเกินล้มครับล้มดังนั้นเรามี2เวย์ครับคือเรากางเพิ่มเดี๋ยวนะล็อกก่อนล็อกตรงนี้ก่อนปุ๊บผมว่าผมจะกางเพิ่มอีก1ท่อนแต่มันจะสูงไปแต่แบบนี้สูงไปอ่ะกดนี่ลงมามันต้องการคอนดิสิเวลากลางต้องกลางตั้งแต่ท่อนบนก่อนนะครับปุ๊บแบบนี้แบบนี้สูงไปนะครับเราก็ลองกลางอีกหนึ่งท่อดูให้มันกว้างอีกหนึ่งจึ๊กทีนี้ยังไงก็ไม่ล้มไม่ค่อยได้การทรงนี้สักเท่าไหร่เพราะมันกินพื้นที่แต่ว่าตัวนี้เราปรับระดับความสูงได้ทิวเอาแค่ถึงแค่ข้อเดียวก็พอนะครับหักมาแค่ข้อเดียวปุ๊บแค่ข้อนี้โอเคซึ่งถ้าเกิดว่ามันอยู่ต่ำไปเมื่อไหร่เราค่อยปรับตรงเซนเตอร์คอลัมน์ให้มันขยับขึ้นประมาณนี้ก็ได้โอเคที่เหลือปุ๊บต่อสาย HDMI สาย HDMI นะครับมันจะพันมันไว้ที่รอบๆขาตั้งก่อนมันจะได้ไม่หลุดว่าโดนเตะไปไหนนะครับนี่คือผมเผื่อระยะสายไว้ที่มันจะโยกไปโยกมาละแล้วก็เสียบสายไมโคร HDMI ปุ๊บเสียบเข้าไปที่ด้านข้างของตัวกล้องตรงนี้ปุ๊บทีนี้เปิดกล้องครับปุ๊บยังไม่เปิดไฟทีนี้เปิดไฟครับปุ๊บเปิดกล้องครับอ่ะพอต่อภาพต่อสาย HDMI ไปหมดแล้วนะครับภาพมันก็จะไปเข้าในสวิตเชอร์เดี๋ยวค่อยไปดูนะทีนี้ทำให้มันเลื่อนเหมือนเดิมเปิดแอปครับอิโดโคนกดแมนนวลแพร์ปุ๊บเจอ2อันสไลด์โมดูลกับ H1 แพร์มันคู่เลยให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับแล้วก็จัดการสไลด์ซ้ายสุดสไลด์ซ้ายสุดปุ๊บโอเคแล้วก็แพนกล้องไปตรงกลางนิดเดียวมันเป็นฟิลลิ่งนิดๆกดเซฟโพสแล้วก็สไลด์มาขวาเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปหาอะไรมาแรปสายมันก่อนกรณีนี้ครับเราต้องใช้แร็กซีนนะครับปุ๊บล็อกติดไว้แค่นี้ถอดสายดีไหมออกก่อนนะครับตัวเนี้ยตัวแข็งเลยสายแข็งต่อเข้าอันนี้ตัวนี้สายไฟกล้องต้องล็อกไว้ที่เดิมที่เดียวกันปึ๊บโอเคปึ๊ดอ่ะไหลไปครับสไลด์ไปจนสุดปึ๊บแล้วก็หมุนมาทางขวานิดนึงนิดเดียวปึ๊บคือเวลาเล็งอ่ะเล็งให้ขอบเก้าอี้อ่ะมันอยู่ที่เดิมขอบเก้าอี้อยู่ที่เดิมนะครับแล้วผมก็เซฟโพสปึ๊บทีนี้ขอสปีดลูปหน่อยปึ๊บ
แล้วก็เช็คดูว่ามันไม่ขยับดูภาพในกล้องเนี่ยแทบดูไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูในไลฟ์มันจะเห็นความแตกต่างอยู่นิดหน่อยเอาให้เลื่อนไปจนสุดได้หนึ่งรูปนี่คือดีใจแย่ละแล้วก็กลับแล้วก็กลับนะครับมันก็จะไปช้าๆสปีดประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมันจะอยู่ได้ไม่ยาวหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็กดตัดสลับกล้องไปกล้อง1กล้อง2กล้อง3อยู่ดีชนไหมชนไหมไม่ชนหรอกเรียบร้อยตั้งไว้แค่นี้ที่เหลือเดี๋ยวไปดูภาพกันเสร็จแล้วเดี๋ยวพาดูระบบคร่าวๆนะครับมีอะไรบ้างดูนี่คือภาพรวมงานวันนี้โน้ตบุ๊กนะครับเป็น Lenovo ตัว Legion 5 Pro นี่ถ้าจำได้ก็คือมันจะมีโลโก้มีไฟตรงนี้โน้ตบุ๊กแรง Legion 5 Pro เนี่ยสเปคคอมก็คือเปิด Task Manager ครับพิมพ์ Task นะครับปึ๊บนี่มีคนถามนะครับว่าถ้าเกิดว่ามาไลฟ์สตรีม CPU ต้องแรงขนาดไหนนะครับตัวนี้คือใช้ Ryzen 7 5800H 8 Core 16 Thread นะครับแรมซัดไป 32 GB นะครับการ์ดจอคือ RTX 3060เพราะว่ามันจะต้องไลฟ์สตรีมไปทางไลฟ์ทางเรคคอร์ดแล้วก็มีไลฟ์ไปหลายช่องทางด้วยนะครับคอมต้องแรงเพราะบางทีมีตัดงานตัดต่ออยู่ข้างหน้าด้วยนะแบบมีแก้ insert แก้ภาพปิดอะไรเงี้ยต้องใช้ Premiere ตัดต่อ render ตอนนี้แล้วก็ใช้เลยนะครับแล้วก็นี่คือสวิตเชอร์นะครับตัว device well HDS 9125นี่กดตัดสลับกล้อง1กล้อง2กล้อง3กล้อง4ได้กล้องทุกตัวต่อเรียบร้อยแล้วในงานวันนี้ยังมีตัวช่วยสลับซีนด้วยนะครับใช้ Elgato ตัว Steam Deck ตัวนี้เห็นไหมผมมีซีนเต็มเลยทีนี้ถ้าเกิดว่ามานั่งใช้เมาส์เนี่ยจิ้มทีละอันเนี่ยบางทีมันก็ได้นะแต่ว่ามันช้านะครับบางทีกดที่ซีนตรงนี้ไปเลยนะไวกว่าเนี่ยกด Steam Deck นะ1 2 3 4 5 6เงี้ยมันก็จะเปลี่ยนซีนไปตามที่ผมกดเลยเนี่ยครับนะครับแต่ว่ามันจะไปเปลี่ยนที่ไฟนอลเลยนะนะเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนซีนได้ไวเนี่ยครับเปลี่ยนซีนสตาร์ทปุ๊บซีนนี้เปลี่ยนซีนนี้ซีนนี้ซีนนี้ก็แล้วแต่จัดถ้าซีนปกติจะเป็นแบบนี้ครับแล้วกดตัดสลับที่สวิตเชอร์อีกอันหนึ่ง4กล้องแล้วก็การ์ดแคปเจอร์นะครับเราจะใช้ตัวของ Gira Duo ตัวนี้เป็น Gira Duo ก็คือเข้า HDMI ได้2 input input แรกก็คือเข้าจากสวิตเชอร์อีก input นึงนะครับเข้าจากสไลด์ presentation ก็คือเครื่อง presentation เนี่ยจะโชว์ภาพตัวอย่างสไลด์ของแขกรับเชิญอยู่ที่นี่เข้าอีก input นึงเพื่อเอาไปตัดสลับซีนใน Steam Deck นะครับแล้วก็กล้องทั้งหมดที่ตัดสลับเนี่ยก็จะมี Panasonic Lumix GH6 6เลนส์ 3500F 2.8 Mark II นะครับ1ตัวอยู่บนขาตั้งกล้อง Manfrotto MVH 500AH นะครับขาตั้งกล้อง Manfrotto ก็คือตัว 190X นะครับแล้วก็หัวแผ่นวิดีโอตัวที่1ตัวที่2เป็น Lumix S1R นะครับกับเลนส์ 2405F4 นะครับบวกกับขาตั้งอันเนี้ยผมใช้เป็นขาตั้งภาพนิ่งแล้วกันนะครับแต่เป็นขาตั้งวิดีโอนะ Bifi Advanced 3 Way ของทาง Advancedของทาง Manfrotto นะครับตรงนี้และตัวสุดท้ายก็คือ Lumix S1H กับเป็น Leica 70-200 ตัวนี้เป็นกล้องแขกกล้องที่จะต้องได้คุณภาพที่ดีที่สุดก็เลยเอาเลน Leica มาเลยนะครับเนี่ยอยู่บนหัวแผ่นวิดีโอหัวน้ำมันกับขาตั้งกล้องตัว Bifi GT X Pro นะแค่นั้นนะครับกล้องตัวนี้ก็จะยิงแขกทางนู้นไปไฟใช้ทั้งหมด2ดวงด้านหน้านะครับก็คือเป็นไฟตัวนี้ Night Photo ตัว HC1000SP Mark III นะครับ2ตัวเลย2ตัวพอ2ตัวอยู่ข้างหน้าเนี่ยหน้าก็จะใสแบบนี้เลยเป็นไงใสไหมเพราะว่าไฟดีนะครับแล้วก็จะมียิงแบ็คไลท์อีก2ตัวยิงแบ็คไลท์เพื่อให้มันเกิดริมไลท์เข้าที่ด้านหลังนะครับแค่นี้ส่วนกล้องกลางก็เป็นตัวที่เซตไปเมื่อกี้ก็คือตัวนี้ครับ Lumix S5
ห็นไหมมันก็จะอยู่บนรางสไลด์อีเดียโคนกำลังสไลด์อยู่ตอนนี้ขาตั้งก็คือเป็นแมนฟอร์โตดูโอ290นะครับแข็งแรงกลางมั่นคงอันนี้มันก็จะสไลด์ไปเป็นลูปไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันจบนะถ้าเกิดเราไม่ดึงปลั๊กมันจะวิ่งไปเรื่อยๆ อะลูมิกเอส5นะครับบวกเลน35มิล F1.8 นะครับต่อไประบบเสียงเสียงวันนี้ใช้ง่ายๆเลยแค่2ไมค์นะครับ B-Link 900กับ V-Link 5ของ Salamonic ต่อเข้ากับ Zoom Protect P4 นะครับจะมีอยู่3อันเห็นไหมมีอยู่3อันเห็นไหมตัวที่1สีเหลืองสีเขียวสีแดงเนี่ยตัวแรกอยู่นี่สีแดง V-Link 5นะครับเป็นตัวที่1ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อสาย X เอามาข้างหน้าตัวที่2นะครับอยู่ตรงนี้และตัวที่3ก็คือ Sonic V-Link 900อยู่ตรงนี้นะครับใช้ 3.5 มิล 2 XLR มาตรงนี้เนี่ยมาตรงนี้แล้วก็ต่อสาย XLR สีเหลืองไปที่ Zoom Protect P4 ที่ต่อแบบนี้เหตุผลเดียวก็คือเพื่อให้สัญญาณมันอยู่ใกล้ๆกันมันจะได้ขาดยากนะครับและแยกไมค์คนละชุดเพื่อที่จะได้จูนเสียงได้ง่ายนะครับใช้แค่นี้พอแต่ใช้คลื่น5กิกะเฮิรตซ์กับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์แยกกันไม่ใช้ 2.4 คู่กันนะครับจริงๆเรื่องเซตติ้งของไมค์เนี่ยซัดได้หลายรูปแบบหลายประเภทมากขอให้เสียงดีก็พอสัญญาณตรงนี้อยู่ในเมืองนะค่อนข้างโหดร้ายป่าเถื่อนพอสมควรแม้ว่าจะอยู่ในห้องที่แบบดูไม่มีอะไรนะแต่สัญญาณวิทยุข้างล่างเนี่ยวอแดงสัญญาณขึ้นอยู่ให้เต็มไปหมดยิ่งอยู่กลางถนนคนช่วงคนเลิกงานเนี่ยสัญญาณ 2.4 นี่ชนกันบานเลยนะครับผมเลยต้อง5กิกะเฮิรตซ์มาแบ็กอัพด้วยอ่ะเนี่ยนี่คือโต๊ะคอนโทรลนะครับนี่คือสวิตช์เชอร์ของ Device Well แล้วก็เครื่อง Legion อยู่ตรงนี้ทั้งหมดก็จะเสียงมอนิเตอร์จากเครื่อง Legion นะครับมอนิเตอร์เสียง OBS ออกมาที่นี่เข้า1ออก2ทางเพราะต้องแบ่งให้คนคอนโทรลคุมเสียง1คนแล้วก็มีผู้ช่วยคุมเสียงอีก1คนนะครับต้องมี2คนเพื่อที่จะได้รีเช็คว่าเราได้ยินเสียงขาดตรงกันใช่ไหมมีปัญหาตรงกันใช่ไหมนะครับและสุดท้ายนะครับหน้างานมันต้องมีจอมอนิเตอร์อันนี้เป็นจอไฟนอลที่พี่เขาจะต้องเห็นตัวเองเห็นซีนเห็นพรีเซนเทชันว่าตอนนี้มันถึงสไลด์ไหนคุยถึงเรื่องอะไรกับอีกจอหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นจอมัลติวิวเพื่อเอาไว้ให้ช่างภาพดูนะครับว่าตอนนี้มันตัดสลับไปที่กล้องไหนแล้วนะครับแค่นั้นอ่ะนี่คือภาพรวมงานนะครับมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับสไลด์กล้องกลางอยู่บนรางสไลด์1นะครับกล้องแคบพี่มิ้นพี่ตุ้มเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกล้องคู่แบบแคบนะครับ2คนแล้วก็กล้องจับพิธีกรเดียว1คนนี่กล้องจับแขกรับเชิญเดียว1คนอ่ะภาพรวมงานมีประมาณนี้ที่เหลือเดี๋ยวไปดูหน้างานกันอ่ะผมมีลืมอีกเรื่องนึงเรื่องที่อยากจะบอกนะครับก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตในห้องนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบสายแลนใช้สายแลนแล้วต่อตรงมาเลยแล้วก็ไม่มีการแชร์ใดๆนะครับจะสังเกตว่าการไลฟ์งานลักษณะนี้มันเป็นการไลฟ์ที่ค่อนข้างซีเรียสงานมันจะต้องรันยาวประมาณ 3-4 ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตจะต้องไม่ถูกแชร์จำไว้นะอินเทอร์เน็ตต้องไม่ถูกแชร์แล้วก็ใช้สายแลนดีกว่าการใช้สายแลนมันช่วยให้สัญญาณมันเสถียรเพราะว่าไอ้โปรดักชันที่ผมวางไว้ทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตเน่าทุกอย่างคือไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุยกับทางเจ้าของสถานที่ดีๆว่าเราสามารถลากสายแลนได้ไหมและอินเทอร์เน็ตที่นี่มีคนแชร์ไหมแชร์กี่คนถ้าแชร์แล้วเขามีฝ่ายไอทีซัพพอร์ตหรือเปล่าคือมันแชร์ได้แหละถ้าเกิดว่ามันมีฝ่ายไอทีซัพพอร์ตที่สามารถปล่อยอินเทอร์เน็ตมาให้เราครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเจ๊งหมดเลยนะฮะหรือบางทีเราอาจจะไปหา 4G bonding เช่ามาเพิ่มก็ได้นะครับคืออินเทอร์เน็ตแบ็กอัพสัญญาณของเราเองอ่ะเราอาจจะหาผู้ให้บริการมาดูแลอินเทอร์เน็ตก็ได้เรื่องอินเทอร์เน็ตสำคัญที่สุดสำหรับการไลฟ์นะครับเพราะถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตไม่สำคัญมันจะกลายเป็นการบันทึกเทปไปโอเคนะอ่ะภาพรวมของงานทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้ครับก็ประมาณนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวไปดูหน้างานกันไปครับThank you.
เรียบร้อยแล้วครับร้อยวันนี้ภาพชัดเสียงดีมีจังหวะเสียงหายแวบๆหนึ่งก็คือจังหวะนั่งทับปุ่มมิวที่เหลือก็คือกล้องทุกกล้องทำงานทำหน้าที่ได้ดีนะครับไมค์มีลิงก์900เสียงชัดมากมีไมค์ลิงก์5สัญญาณดีมากไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตเตอรี่อยู่ยาวๆที่เหลือก็คืออินเทอร์เน็ตก็ดีงามไม่มีอะไรติดขัดนะครับอันนี้คือเตรียมพร้อมให้ดีแล้วทุกอย่างก็โฟลว์ให้เครดิตโรงแรมนะครับโรงแรมสิวาเทลนะครับห้องประชุมดีมากๆเตรียมห้องประชุมได้ดีกว้างอินเทอร์เน็ตจัดการดีเตรียมสายแลนให้พร้อมนะครับอาหารอร่อยกาแฟอร่อยห้องประชุมนี้เขาเหมือนเขาคิดเป็นรายหัวนะรายละเอียดผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปถามเขาเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเก็บของใช้เวลาเก็บประมาณครึ่งชั่วโมงครับก่อนเดี๋ยวมูฟออนไม่งั้นเดี๋ยวกลางคืนคือตอนนี้2ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวรถมันจะติดนะนี่คือพรามเลยนะครับโอเคไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ